้องเรียกเจ้าแม่บีโอ้แม่พระแม่บีหลอดเป็นคนเริ่มพระแม่มาติกาเขาเรียกว่าพระแม่มาติกาพระแม่มาติกาเพราะอะไรจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มชาวเน็ตอะเริ่มก่อนแล้วเสร็จปุ๊บอะเหมือนหนูนัดกับพี่บีไว้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะกินข้าวกันตอนเช้าเปิดมาเหมือนติ๊กต็อกมันน่าจะรู้อะมีขึ้นมาเลยว่าอุ๊ยแม่บีมีกระแสแล้วก็นี่ค่ะจะไปกับคุณลูกแก้วที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วยายลูกแก้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแกไหนก็ไปแล้วแกเอามาไหลไปไหว้สิทำคอนเทนต์ฉันนัดดีบีประมาณ5โมงกว่าจะไปถึงบ้านนางเกือบทุ่มเพราะรออีมาลัยนี่แหละค่ะให้มันเป็นคอนเทนต์ให้มันเป็นคอนเทนต์แล้วไหนจะทำแล้วแต่ใจจริงๆเราก็อยากจะมีแฟนด้วยแหละก็อยากมีแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือตั้งแต่ว่าก็คือไปเล่นกันอะไปเล่นไปนั่งกินข้าวก็คือจังหวะช่วงน้องบีเขามีข่าวเรื่องนี้พอดีใช่มันเป็นกระแสต่อเนื่องอะเนาะใช่แล้วจักกี้ก็เลยแบบว่าอ่ะลูกแก้วก็เลยจัดมันใส่ตัดต่อได้ไงเราใส่โปรดักชั่นเราก็ถ่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดปุ๊บลงปุ๊บเลยแล้วในใจหวังจริงไหมจะได้สักคนหนึ่งอะยังไม่ได้คิดเลยตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้คือวันที่เอาพวงมาลัยไปยังไม่ได้คิดว่าอยากจะมีผัวคือไอ้เรื่องมีผัวเราคิดมานานมากแล้วไอ้เรื่องมีผัวเราอยากจะมีมานานมากแล้วคิดนานแล้วใช่แต่ว่าไม่ได้คิดว่าแบบพูดปุ๊บแล้วแม่จะหาให้เลยอย่างไม่ได้คิดอย่างไม่แต่วันที่เอาพวงมาลัยไปไหว้เสร็จปุ๊บแม่เปิดแคตตาล็อกเลยไหมคือวันที่เอาพวงมาลัยมาไหว้อะค่ะก็คือสามีอยู่บ้านพอดีด้วยค่ะสองคนสามีและภรรยาค่ะก็เปิดแคตตาล็อกเลยนี่ก็บอกสเปคมาดำคมเข้มแล้วก็เปิดพอไม่เจอดำคมเข้มแจ็คหนูอายุเท่านี้ลูกอะไรก็เอาไปเถอะลูกก็บอกตอนแรกต้องแบบเป็นเวสสเปคไว้ก่อนเป็นแบบผู้ชายเข้มๆชอบเข้มๆอ๋อคือเข้าใจเคยใจแกชอบเหมือนอีเกสอ่ะใช่ไหมล่ะผมเป็นเฟรนด์เกมเวลินทอนให้นี่ไงของแบบนี้แต่กูชอบคำตอบมันมากเลยนะว่าอายุเราปูนนี้แล้วยังจะเลือกอีกเราจะเอาแค่ยังจริงแล้วเป็นไงพยายามกล่อมให้เขาเปลี่ยนสเปคบ้างจริงๆแม่สองคนสามีภรรยาก็เปิดแจ็คอันนี้อย่างนี้นะลูกโอเคแจ็คพี่ต้องหาให้หนูให้ได้หนูรอพี่แป๊บเดียวหนูพูดคำนี้กับน้องเลยแล้วในสต็อกน้องบีมีคมเข้มไหมตอนนี้มีเหลือไหมมีค่ะมีแล้วตะกี้ชอบไหมก็มีแต่ว่าคือหน้าตาส่วนหนึ่งมันเป็นการแบบเปิดประตูแต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าข้างในอะคุยไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวข้าวนึกออกไหมปัดข้าวถ้าสมมติว่าข่าวตีคุยแล้วรู้เรื่องก็ไปข่าวตีก็ได้เพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเราวันนี้มันผ่านไปแล้วเนาะเพราะว่าเอาจริงๆอะทุกคนที่ดูทีวีอยู่ก็น่าจะรู้ว่าอีนี่ก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ป่ะแต่เราต้องหาคนที่ศีลเสมออ่ะไม่ใช่ว่าคนที่ดีกันได้คุยรู้เรื่องคุยเรื่องเดียวกันนี่ล่าสุดฉันเห็นคุณไอ้อ้ําไปเกี่ยวก้อยอะไรกับเธอไอ้อ้ําเป็นอะไรก่อนคือไปเจอพี่อ้ําที่งานแต่งงานค่ะพี่มดแล้วนางก็แบบว่าน้องสาวกับพี่สาวอะไรอย่างงี้ก็กระซิบกระซาบกันนิดหน่อยใช่ค่ะเล่นละครกับพี่อ้ําแต่2เครื่อง2เรื่องแล้วก็พี่ชายสามีสนิทกับพี่อ้ําก็เลยมากระซิบกระซาบกันตามภาษาพี่น้องนิดหน่อยค่ะพี่มดเราก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวเราจะไปขอรีเสิร์ชแล้วทําสเกลให้ก่อนสัญญาว่าจะช่วยพี่อ้ําเลยเด็กอ้ํายังมีความหวังอีกเหรอมีแม่ชีวิตคนเรามันต้องไม่สิ้นหวังทำเพื่อพี่อ้ําพัชราภาให้ได้ค่ะยายอ้ําขนาดยายอ้ํายังต้องใช้บริการหลอดเนี่ยขนาดยายอ้ําพัชราภาแสดงว่าของมันดีจริงนะมาดามถ้าสมมุติยายอ้ํายายอ้ํารถผีบ้านหน่อยอาจจะอยู่ได้นะอาจจะไม่ต้องใช้บริการเธอเขาป่ะค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่หนูก็จะพยายามหาค่ะหาให้ทุกคนค่ะไม่ว่าจะใครเข้ามาก็แล้วแต่ออนไลน์ออฟไลน์ก็หาพี่มดหนูก็หาให้ถ้าพี่มดบอกให้หนูหาพี่ไม่ไหวแล้วพี่เหลือแก่เจ็บตายแล้วลูกเดี๋ยวพี่จะมีเลยขอเกิดแก่ไปแล้วเกิดจะแก่ไม่หมายถึงเอาจริงๆแล้วบีเนี่ยมันเริ่มจากการที่ไม่ใช่เอาเฉพาะคนร่ำคนรวยเริ่มจากการทำเพจด้วยซ้ำไปใช่ค่ะก็ที่หนูเคยมาแล้วก็เคยเล่าให้คุณฟังทำเพจแม่สื่อแม่ชักค่ะก็คือทำกับเพื่อนๆนี่แหละสนุกกันเล่นๆเฮฮาอะไรเงี้ยเป็นคนมีเพื่อนเยอะก็จับคู่จับแมทกันคนนู้นชอบอะไรคนนี้ชอบอะไรสเปคเป็นยังไงไหนเล่าสิพอเล่ากันเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะมาเจอกันหน่อยจับแมทกันแค่นั้นเองที่เพจได้ไปกี่คู่ได้จับแมทกันกี่คู่แล้วที่เพจได้ไปเยอะมากมากแล้วก็จนอยู่ถึงทุกวันนี้เลยเหรอจนอยู่ถึงทุกวันนี้ประมาณ 4-5 ปีแล้วใช่คือเพจหนูแค่ทำการประชาสัมพันธ์แล้วพวกน้องๆพี่ๆก็ไปคุยต่อกันเองใช่แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเป็นคนโสดที่เข้ามาหาเราหรือรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามก่อนพื้นเพเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงชอบสเปคยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสเกลหามาให้ยื่นรีซูเม่ไปยื่นรีซูเม่ไปเพื่อนสนิทเย้อ้ําก็เป็นพี่ชายของ
สามีแกมาใช่ค่ะเป็นพี่ชายของสาวแล้วยังต้องมาใช้บริการอีกเหรอเพื่อนสนิทยิ่งอ้ำอ่ะแต่เขารู้จักคนเยอะจริงๆวันนั้นที่หนูบอกว่าหนูไปกินข้าวอ่ะแม่แม่บีอ่ะเปิดภาพให้หนูดูหนูว่ามี10คนหนูจำหน้าใครไม่ได้แล้วเยอะเกินจริงเหรอเปิดหัวเมียช่วยกันคนนี้พี่นกคนนี้พี่นกเนื้อจำใครไม่ได้เลยหมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนหลังจากที่เธอบอกอ่ะแจ้งความประสงค์จ้าเพราะมันโอเคเลยเหมือนแอดมิชชั่นไปก่อนใช่ต่อไปครับแจ้งความประสงค์ว่าเราต้องการจะมีใครสักคนหนึ่งแล้วค่ะโปรเซสแรกเมื่อหลังแจ้งความประสงค์ปุ๊บมันทำอะไรต่อก็เหมือนเราเสิร์ชคำว่าผัวใน Google แล้วออกมาเลยยังไงวะก็คือสมมติว่าคือมีรูปเนี่ยค้นหาคำว่ายังไงวะไม่คือออกมาเลยบอกบีปุ๊บบีเตรียมแคตตาล็อกให้เขาเลยคือเอาอย่างนี้พอบอกเสร็จปุ๊บหนูก็เลื่อนอินสตาแกรมของหนูส่วนสามีอ่ะก็ไล่ดูเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเบอร์ว่ามีใครที่สดอยู่บ้างคือแบ่งหน้าที่เลยแบ่งหน้าที่กันคือแม่เห็นว่าหนูเป็นคนหาคู่อย่างเงี้ยบ้านแกทำชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรืออะไรกันแน่เนี่ยไม่พี่มดเห็นหนูเป็นคนหาคู่อย่างเงี้ยจริงๆคนที่หาคู่มากกว่าหนูก็คือสามีนะคะทำคนแต่งงานไปแล้ว50กว่าคู่จริงจริงเรื่องจริงเนี่ยคอร์สที่เปิดคอร์สเรียนใช่ไหมใช่ที่เปิดคอร์สเรียนแล้วตั้งคอร์สเรียนเขาบอกว่าก็โทรฉันอยู่รุ่น4เสร็จแล้วว่าฉันน่ะไปแต่มึงไม่ไปได้กับเขามาใช่ไหมไม่เอาไม่ได้ไม่ได้แต่ฉันน่ะไปใส่ซองการแต่งงานเขาว่าเต็มไปหมดเลยสามีเนี่ยก็คือเอาไงเหมือนเปิดคอร์สเรียนคอร์สนึงใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าคอร์สเรียนนั้นน่ะคนแต่งงานกันเกือบ50คู่ใช่ค่ะเพราะว่าในแต่ละรุ่นแต่ละคนแล้วก็เลนส์อายุที่เรียนเนาะพี่ด้าเนาะมันก็จะเป็นเลนส์อายุที่แบบเท่าๆกันพอดีหมายถึงว่าคนที่เข้าไปเรียนในคอร์สด้วยกันใช่คอร์สจะต้องกำหนดอายุก็คืออายุกำลังแบบใช่แล้วแบบเขาก็ไปเจอกันแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแมทช์กันพอดีใช่ค่ะคุณหรออ่าฮะความจริงไม่ใช่เป็นหนูที่เป็นคนที่หาเก่งแฟนหนูสามีหาเก่งด้วยค่ะใช่ค่ะแม่นี่ตอนเนี้ยวันที่เขาแบบแจ้งความประสงค์แล้วหล่อเข้มโอเคแล้วสเปคมันผ่านไปเพราะวันนึงถ้าอายุเราเกิน30กว่าสเปคมันไม่ต้องมีเยอะแล้วก็ได้เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมด